สวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้แย่วแย่วก็บ่ได้ทำงานเนาะค่ะเรียดิดค่ะว่างกับแต่ผู้อื่นเขาเจ้าทำอยู่มื้อนี้ว่างวันอาทิตย์ที่แล้วย่าเย่าได้ไปร้านขายของเอเชียเนาะค่ะสิว่าอาหารแต่ไข่บ่ได้เพราะว่าบ่ได้มาแต่ไทยอย่างเดียวมาแต่เอเชียเฮามาจากจีนแน่เวียดนามแน่ไทยแน่แต่ว่าฮู้ว่าลาวกัมพูชาหรือพม่านี่เพิ่นสิได้ส่งของเข้ามาทางยุโรปบ่แต่คิดว่าเพิ่นอาจสิส่งเข้าไทยล่ะไทยก็ส่งมาต่อนึงค่ะค่ะมาเบิ่งเนาะค่ะว่าย่าๆได้อีหยังแน่ส่วนใหญ่สิเป็นอาหารแห้งเนาะค่ะอันนี้ก็อาย่างแรกก็คือขนมเส้นหรือว่าก๋วยจั๊บเวียดนามเส้นก๋วยจั๊บเวียดนามนี่แหละแต่บ้านเฮาบ้านย่าๆเอิ้นเขาเปียกแต่ว่ามันบ่เปียกมันแห้งค่ะอันนี้เฮามาต้มแล้วมันก็จะอืดขึ้นเนาะอันนี้ก็เป็นจังแน่จังน้อยวุ้นเส้นตาต้นสนค่ะก็มีหลายชนิดหลายทุกชนิดทุกอย่างมีตามังกรคู่ตาอีหยังตัวหยังแน่มีทั้งมาจากเวียดนามก็มีแต่ว่าตาต้นสนนี่ย่าๆกินประจําเพราะว่าถือว่าใช้ได้แน่ส่วนใหญ่ที่มักที่สุดก็อยู่เมืองไทยเฮาก็เป็นเส้นสดเนาะตาสายฝนดีที่สุดค่ะสายฝนนี่สุดยอดแต่ว่าเขาเจ้าก็ส่งออกบ่รู้ว่าเป็นอีหยังอันนี้ก็เส้นไว้ไว้บ้านเฮาเนาะกินฟ้าวๆกินไว้ไว้ก็เป็นเส้นไว้ไว้นี่ล่ะค่ะเนี่ยแล้วจะเสร็จกินเฮ็ดย่างดวนต้มใส่นั่นใส่นี่ก็แซ่บค่ะมาจากบ้านเฮาแน่ๆก็แซ่บต่อมาก็เป็นของอันนี้เป็นเส้นข้าวปุ้นนะคะเส้นข้าวปุ้นมาจากเวียดนามแต่ว่าคนไทยเฮานี่คือบ่เห็นส่งมาบ่ค่ะบ่เห็นมาจากเมืองไทยแล้วนี่ตัวนี้เป็นต้มออกมาก็เป็นข้าวปุ้นบ้านเฮาคักๆนี่ล่ะค่ะนี่แต่ว่าบ่เห็นยี่ห้อมาจากไทยก็เลยได้ซื้อกินของแก้วเขาของเวียดนามเขาค่ะก็แซ่บใส่ได้อยู่เนาะของมักค่ะอันนี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวแห้งสิก๋วยเตี๋ยวแห้งก็คิดว่ามาจากเวียดนามคือกันของไทยก็มีอยู่ค่ะเป็นก๋วยเส้นก๋วยเตี๋ยวจั่นค่ะแต่ว่าอันย่าเย้ามักอันนี้หลายกว่าก็มีมากมายหลายชนิดก็แล้วแต่มักแล้วก็สิเอามาค่ะแล้วแต่อันนี้ก็เส้นอันนี้ก็รสดีขาดว่าไรเนี่ยรสดีตาหมูมีหมูมีไก่มีหยังก็แพงแน่อาหารมาจากเอเชียเดี๋ยวนี้ก็จะแพงขึ้นแน่เพราะว่าเงินทางไทยก็แข็งเนาะของอยู่ไทยแพงของนี่ก็แพงขึ้นอีกประมาณ 4-5% ก็ได้ซื้อกินละค่ะเพราะว่ามันมีอันนี้ก็สุดทําใส่กอกไส้กรอกอีสานเฮาล่ะค่ะซื้อมาแต่ดุลแล้วเฮาบ่ได้เฮ็ดจักเทื่อก็เฮ็ดยากอยู่จักหน่อยอยู่ลางเทื่อก็ซื้อเขาเพิ่นกินอันเพิ่นเฮ็ดแล้วเพิ่นเอามาขายก็ซื้อกินคนไทยนํากันนี่ค่ะข้าวหมกไก่เครื่องเฮ็ดข้าวหมกไก่อ้าวอันนี้ก็แม่นไอ้พริกแกงเผ็ดพริกแกงเครี่อีหยังอันนี้ไอ้กรีนเครี่ก็แกงเขียวหวานพริกแกงเผ็ดเอาคล้องคู่กันครับบรรดาพวกเครื่องแกงพริกแกงนี่ก็แม่นกะทิค่ะกะทิสดนี่เนาะค่ะอร่อยดีมีทุกก็มีหลายยี่ห้อมีทั้งแบบเป็นกระป๋องเป็นหยังแต่ว่าอร่อยที่สุดก็คืออร่อยดีค่ะมีหลายรุ่นอันนี้เฮาก็ซื้อรุ่นน้อยมาเนาะผงพะโล้ผงพะโล้นี่ก็เอาไว้จะเฮ็ดพะโล้กินนะคะพะโล้หมูขาหมูไข่พะโล้เอาผู้ใดมักก็กินไปตามชอบตามมักเนาะตัวนี้เป็นสาคูจะคิดว่ามาจากเวียดนามเนี่ยสาคูจากเวียดนามสีเขียวเอามาไว้ถ้าเฮ็ดต้มสาคูสาคูเปียกคือว่าสิเฮ็ดสาคูใส่หมูกับมักค่ะอันนี้ย่อมมักเนี่ยค่ะอันนี้ถั่วเขียวเนี่ยอันนี้ก็ถั่วเขียวนะคะเนี่ยถั่วเขียวแบบมีเปลือกย่าย่าว่าสิเอามาเฮ็ดแอนถั่วงอกก็ลางเทื่อก็ต้มน้ำตาลกินใส่น้ำตาลแต่ว่ามันแข็งต้มอย่างเอามาเฮ็ดถั่วงอกว่างว่ารอกอยู่นี่นะเพิ่นก็ขายแพงดอกเพิ่นก็เอามาแต่ห้างผู้ละบ่รู้ว่าสิมาแต่เวียดนามคิดว่านะแต่ว่าก็เฮ็ดเอาเองเดี๋ยวจักมื้อนึงย่าย่าพาเฮ็ดเด้อมันอย่าเกิดยากจักหน่อยเพราะอากาศอยู่นี่เย็นใช้เวลาเป็นเดือนจังได้กินจากนั้นก็เป็นแป้งข้าวเหนียวแม่บ่แม่นแป้งข้าวเจ้าค่ะนี่แป้งข้าวเจ้าเอามาไว้เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่กินนั่นล่ะค่ะ
อาผสมเฮ็ดขนมไทยเฮาแน่ว่าเอามาไว้ผสมกับแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวเอาไว้ขนมเทียนค่ะแป้งข้าวเหนียวแน่แล้วมีการย่าเย้าไปพ่ออันนี้เลยค่ะหัวปีนั่นแซ่หน้ามากค่ะของอร่อยดีค่ะเลยกะว่าสิเอามากินสดหรือว่าสิเอามาซุปเพราะฉันเอามาย่ำกะสิแซ่บคือกันนี่เนาะเนี่ยเพิ่นเฮ็ดมาหมดค่ะมีหมดมีทั้งอันหัวปีอร่อยดีของอร่อยดีแล้วก็มีอันมีหยังบักมี่บักมี่เป็นแว่นๆมากนะคะเอามาซุปแน่โอ้ยของอร่อยดีในหลายซุปยี่ห้ออันอาหารอีสานหลายชนิดกับมาจากของอร่อยดีนี่แหละค่ะเนาะเนี่ยแป้งโกกิค่ะนี่แนวแซ่บแนวมากนี่ค่ะซุปปลานั่นทอดอันนี้ทอดซุปไก่ซุปฮอทดอกซุปผักซุปยังทอดของกรอบของแซ่บของมันแนวใดอ้วนๆนี่มากคักค่ะคนเฮาเนาะแนวใดหาวเฮงว่ากินค่ะอันนี้แม่นใดเฮ็ดหนูมาจากจีนเพิ่นล่ะจีนเวียดนามเวียดนามค่ะเอามาแซ่น้ำซะก่อนจะมาต้มจนเปื่อยปลาค่ะยายเย้าก็เอามาเฮ็ดอันลาบเฮ็ดหูนูจีแน่ใส่ย่ำแน่ใส่นั่นใส่นี่แล้วจะมักใส่ต้มจืดนะคะกะมีไปจากของแห้งเข้ามากับมาต่อด้วยพวกเครื่องปรุงประเภทน้ำเนาะค่ะอันนี้กะซอสไม่คั่วเฮาเลยค่ะนี่แซ่บนัวคักนี่อันนี้นะมักคักค่ะใส่ย่ำใส่ต้มจืดใส่ได้ทุกชนิดแล้วจะมักเนาะค่ะเนี่ยขาดบ่ได้แม่ครัวเพิ่นน่ะซอสนางลมหอยนางลมตาแม่ครัวค่ะยี่ห้ออื่นก็มีหลายอยู่หรอกค่ะแต่ว่าอันนี้มักคักใส่มาแต่อยู่เมืองไทยมาอยู่นี่ก็ยังกินคือเก่าค่ะถึงสิแพงแน่เฮาก็ซื้อกินเนาะเนาะอันนี้ก็แม่นของซีอิ๊วขาวเพิ่นตาเด็กสมบูรณ์ว่าซั่นเพิ่นเฮ็ดออกมาใหม่เบิ่งทรงเพราะว่าคล้ายๆซอสแม็กกี้ค่ะรสชาติคือกันอยากออกคิ้วๆจักหน่อยค่ะผู้บ่มักก็คือสิบ่กินรสออกอยากเปรี้ยวๆส้มๆตัวนี้คือสูตรต้นตำรับดั้งเดิมเฮาค่ะก็เคยกินมาแต่หน่อยเนาะค่ะนี่อันข้าวสวยฮ้อนๆใส่ต้มจืดใส่ผัดใส่ทอดใส่แกงแซ่บหมดค่ะนี่ใส่ข้าวสวยฮ้อนๆนี่เยาะๆนี่ก็สุดแซ่บค่ะนี่ข้าวเจ้า1มื้อฮ้อนเนาะไอหงอนฮ้อนเอานี่เยาะลงไปบักพริกแห้งอันบักพริกป่นโห้ยจักหน่อยนี่โอ้ยหิวหิวฟ้าวฟ้าวกินนี่แซ่บคักพี่น้องเอ้ยบานี่ก็แม่นอันนี้ล่ะค่ะนี่ไอเขาเอานี่หยังเต้าเจี้ยวค่ะเต้าเจี้ยวไอตาเด็กสมบูรณ์อีกละเนี่ยเอาไว้จะเฮ็ดข้าวอันน้ำจิ้มข้าวมันไก่หรือว่าเซ็ดล้นเต้าเจี้ยวเดี๋ยวสักมื้อนึงย่าเย้าสิพามาเฮ็ดอันล้นเต้าเจี้ยวเนาะค่ะเอาก็เมื่อแล้วเนาะค่ะมื้อนี้นะของที่ย่าเย้าซื้อมานี่ก็มีเท่านี้สําหรับมื้อนี้ย่าเย้าก็สิคิดว่าสิเฮ็ดอาหารอยู่ค่ะมื้อนี้เฮ็ดคิดว่าสิเฮ็ดสูตรอาหารสูตรไอ้ข้าวทอดพระอาทิตย์สูตรของไอ้เสด็จพ่อรอเก่าเฮาเนาะค่ะก็คือฮอดเพิ่นอยู่เด้เนาะค่ะเนาะเฮ็ดกินย่ำใดก็คือฮอดเพิ่นคู่เทื่อค่ะน้ําตาสิออกค่ะย่าเย้าสิพามาเฮ็ดเบิ่งเดี๋ยวสิมาเฮ็ดลองเบิ่งเนาะค่ะว่าสิแซ่บปานใดเดี๋ยวมื้อหลังเฮาจังสิมาพ้อกันอีกเทื่อนึงเนาะค่ะเนาะสําหรับมื้อนี้ย่าเย้าก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมคลิปของย่าเย้าชื่นชอบย่าเย้าก็ซอยไอ้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แน่เด้อค่ะเด้อสําหรับมื้อนี้สวัสดีเด้อค่ะขอบคุณทุกครูทุกคนให้อยู่ดีแม่แห้งสุขูทุกคนเด้อค่ะขอบคุณค่ะได้